สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ชวนเข้าครัวนะคะมาทำเมนูง่ายๆนะคะใช้ขอบขนมปังนะคะมาทำเป็นอาหารอร่อยมากเลยค่ะรสชาติคล้ายๆหมูทงกระสือค่ะอันนี้ก็ไอ้ข้างๆขนมปังอ่ะนะคะที่เหลือทิ้งนะคะบางทีเราจะทำแซนด์วิชนะคะเราก็ตัดออกกันนะคะเหลือทิ้งเสียดายนะคะก็เอามาทำเมนูอาหารค่ะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็คึงค่ะคึงให้แบนๆนะคะโอเคคึงทั้งหมดนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะนี่ค่ะก็คึงมานะคะ4อันสุดท้าย4อันสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็เอาเบคอนนะคะคือสลับชั้นนะคะก็ใส่ไปขนมปังชั้นหนึ่งเบคอนนะคะแล้วก็ขนมปังแล้วก็เบคอนนะคะแล้วนะคะก็เสียบไม้นะคะเสียบไม้เลยโอเคเสียบไม้นะคะประมาณนี้เสียบ2ไม้นี่ค่ะเสียบพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บก็เนี่ยค่ะตัดให้ได้ระหว่างกลางนะคะเนี่ยค่ะโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะนี่2ไม้จะได้2ไม้แบบนี้นะคะขนมปังนะคะที่เราเสียบไม้นะคะเราก็จะได้เป็นเนี่ยค่ะลักษณะนี้ใช่ไหมคะเราก็จะเอามานี่ค่ะชุบไข่ค่ะไข่นี่นะคะสีเหลืองสวยที่จังเลยนี่ค่ะชุบไข่ชุบไข่เสร็จแล้วก็เนี่ยค่ะคู่กับเกล็ดขนมปังอีกทีแบบนี้นะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เตรียมเอาลงไปทอดนะคะโอเคค่ะเวลาเสร็จแล้วนะคะก็ลงเอาไปทอดนะคะคือใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยพออย่างนี้ค่ะก็คอยดูนะคะสีอันนี้เราใส่ไม้แรกเนาะนี่ค่ะสีประมาณนี้ก็โอเคแล้วถ้าพอสีได้แล้วนะคะก็เนี่ยค่ะตักขึ้นเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมสีสวยๆแบบนี้เลยค่ะเห็นป่ะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะเห็นไหมนี่ค่ะกรอบๆเลยนะคะแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะจะจิ้มกับทงกระสือซอสก็ได้นะคะอร่อยดีค่ะโอ้ชิมกันใหญ่เลยกรอบๆน่าชอบไหมคะฮะถือคนละไม้แล้วแย่งแย่งเอาจิ้มซอสนู่นอร่อยนะปาล์มที่อ่ะไม่มีตังค์อ่ะซื้อเนื้อเขาไม่เคยได้เป็นเนี่ยบ้านที่แบบว่าไม่ค่อยมีตังค์อะค่ะอยากกินหมูทอดทงกระเสือมีลูกเขาก็จะทงอ่ะต้องกินแบบนี้แหละใช่ถ้ามีลูกเยอะต้องทำแบบนี้นะคะรสชาติจะใกล้เคียงออกมาแบบว่าเหมือนทงกระเสือซอสเลยเหมือนหมูทงกระเสือเลยที่บ้านดูสิขนาดแต่คนเดียวอ่ะขนาดมีลูกคนเดียวยังจะจนเลยเนี่ยอะไรเนี่ยนี่ค่ะเห็นไหมรสชาติจะเหมือนทงกระสือซอสเลยนะคะไอหมูทงกระสือนี่ก็ทำมาให้ทานนะคะโอ้โหเลี้ยใหญ่เลยคุณที่รับชมนะคะแหม่มก็อยากจะขอฝากชาแนลใหม่ของแหม่มนะคะชื่อว่าโนอาชาแนลค่ะตามที่ขึ้นอยู่ด้านบนเลยนะคะก็จะมีพากินพาเที่ยวนะคะรีวิวของต่างๆค่ะแล้วก็จะได้สนุกกับโนอานะคะพ่อแว่นนะคะพี่จิแล้วก็ตัวแหม่มเองด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่งสีเทานะคะเวลาที่โพสต์คลิปใหม่ๆนะคะก็จะได้รับการแจ้งเตือนนะคะก็จะได้มาสนุกด้วยกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ